มฟิลตื่นได้แล้วลูกสายแล้วตื่นได้แล้วค่ะแม่ยังเช้าอยู่เลยแม่นี่เช้าอยู่เลยนะรีบปลุกทำไมเนี่ยมาทะเลอะไรตื่นสายนี่เจ็ดโมงกว่าแล้วนะมาทะเลต้องไปเดินเล่นริมทะเลนะลูกนี่ดูข้างนอกนี่วิวสวยมากเลยดูสิเปิดแดดมันจ้าข้างนอกวิวสวยมากเลยนะงั้นแม่ไปรอที่ห้องอาหารนะใครจะไปอาบน้ำก่อนรีบเลยค่ะแม่รออยู่นะได้แม่สองคนเนี่ยปลุกยากจริงๆเลยฟิวไม่อาบน้ำก่อนเลยน้องฟิวจะนอนฟิวว่าแหละไปอาบก่อนพี่จะนอนพี่ง่วงฟิวนั่นแหละไปก่อนฟิวว่าแหละตัวเล็กนิดเดียวอาบไว้อะไปอาบก่อนฟิวมาไปเลยหนูเสียสละให้ฟิวว่าแหละฟิวอะไรไปอาบก่อนเลยเดี๋ยวแม่ก็บ่นลองเร็วๆไปก็ได้นกวิวไปเองก็ได้ปลุกอะไรแต่เช้าเนี่ยนอนต่อดีกว่าอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยให้เราอาบก่อนตลอดเลยแล้วตัวเองก็ได้นอนพี่ฟิล์มอ่ะชอบให้เราตื่นก่อนตลอดเลยแล้วตัวเองก็ได้นอนจะไม่เป็นไรหรอกยังไงพี่ฟิล์มก็เป็นพี่เราไปปลุกพี่ฟิล์มดีกว่าพี่ฟิล์มตื่นน้องฟิวอาบน้ำเสร็จแล้วตื่นเวจังกับฟิวพี่ยังง่วงอยู่เลยพี่ฟิล์มตื่นเถอะแม่รออยู่ไปเร็วๆตื่นลุกเลยพี่ฟิล์มลุกเดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำด้วยรู้แล้วพี่ฟิล์มเนี่ยต้องให้เราปลุกตลอดเลยไหนพี่ฟิล์มอาบน้ำเสร็จเนี่ยนี่ก็8โมงกว่าแล้วนะหิวข้าวเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมานะพี่ฟิล์มเร็วๆหน่อยแล้วฟิวหิวข้าวรีบเหรอฟิวแป๊บนึงดิพี่แต่งตัวอยู่รีบแต่งกันเลยพี่ฟิล์ม8โมงกว่าแล้วรอพี่แป๊บนึงพี่ฟิล์มอย่าลืมสิแม่รออยู่นะรู้แล้วเดี๋ยวฟิวน่ารำคาญอ่ะป้าฟิวเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จแล้วพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มน้องฟิวไปเดินริมทะเลหน่อยมันสวยมากเลยอ่ะไม่เอาฟิวร้อนพี่ฟิล์มอ่ะไม่เคยรักเราเลยพี่ฟิวทำไมมาช้าจังอ่ะลูกก็พี่ฟิล์มแต่งตัวช้าแม่พี่แต่งช้าตรงไหนฟิวอะไรช้าอ้าวมาทอนน้องฟิวได้ไงอ่ะก็พี่ฟิล์มเข้าที่หลังอ่ะกว่าจะออกมาก็ตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วแม่ฟิวอย่ามาพูดมั่วๆนะพี่ไม่ได้ช้าสักหน่อยไม่ต้องทะเลาะกันไปหาข้าวกินกันได้แม่ฟิวฟิวจะกินอะไรอ่ะไปเลือกเอาเลยนะลูกได้ค่ะแม่พี่ฟิวไปเลือกกันพี่ฟิวผลไม้สดมากเลยอ่ะอยากกินอ่ะถ้าฟิวจะกินฟิวก็ไปตากดินข้าวมูสไปกับพี่พี่จะไปดูกับพี่พี่ฟิวเป็นอะไรของเขานะเราก็พูดดีกับพี่ฟิวแต่ทำไมพี่ฟิวไม่พูดดีกับเราเลยอ่ะพี่ฟิวทานอะไรอยู่อ่ะพี่อยากกินไข่ฟูพี่ฟิล์มแพนเค้กที่นี่ก็อร่อยนะกินไหมแม่เหรอคือไรก็พี่กินข้าวพี่ฟิล์มบอกไปตักน้ำส้มมาให้รู้ได้ไงว่าพี่กินน้ำส้มพี่ไม่กินไม่เป็นไรพี่ฟิล์มเราอุตส่าห์หวังดีทำไมพี่ฟิล์มตอบแบบนี้อ่ะพี่ฟิล์มพอทานข้าวเสร็จแล้วพาน้องฟิวไปเดินริมทะเลหน่อยได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันฟิวแดดร้อนขนาดนี้ยังจะไปเดินอีกเหรอน้องฟิวอยากไปเหมือนพี่ฟิล์มนานๆมาทะเลทีนะกินให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วดูอีกทีถ้าร้อนมากพี่ไม่ไปนะได้พี่ฟิล์มฟิวจะไปไหนอ่ะไปเอาขนมเพิ่มอ่ะฟิวงั้นพี่ฝากหยิบแพนเค้กใส่น้ำผึ้งเยอะๆนะแล้วก็หนมปังด้วยมีแผ่นแล้วก็เอาแยมสตรอเบอรี่มาด้วยได้พี่ฟิล์มรอแป๊บนะฟิล์มทำไมใช้น้องอ่ะทำไมไม่ลุกไปหยิบเองลูกก็น้องไปแล้วแม่ฟิล์มจะได้ไม่ต้องลุกเหนื่อยไงพี่ฟิล์มใช้อะไรเราก็ทำถ้าเกิดเราอ่ะขอให้พี่ฟิล์มพาเราไปเดินเที่ยวริมทะเลนะพี่ฟิล์มน่าจะพาเราไปแน่เลยพี่ฟิล์มได้แล้วค่ะพี่ฟิล์มทานอะไรเสร็จแล้วพาน้องฟิวไปเดินเที่ยวริมหาดหน่อยนะฟิวแต่แดดร้อนมากเลยนะแป๊บเดียวก็ได้พี่ฟิล์มน้ำทะเลเนี้ยสวยสวยฟิล์มพาน้องไปหน่อยได้แม่แต่ฟิล์มพาน้องไปแป๊บเดียวนะเพราะว่าแดดร้อนเจ
จริงเหรอพี่ฟิล์มจะดีที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวมาไปแป๊บเดียวนะจ้าแล้วแม่ไม่ไปด้วยกันหรอแม่ไม่ไปหรอกน้องฟิล์มเดี๋ยวแม่เดินเล่นอยู่แถวนี้แหละได้ค่ะแม่งั้นเจอกันนะฟิล์มดูน้องดีๆนะลูกได้ค่ะแม่พี่ฟิล์มสายนุ่มมากเลยอ่ะทะเลก็สวยสวยฟิล์มแต่พี่ว่าที่นี่เนี่ยร้อนนะพี่ก็ยืนล่องๆสิวิวสวยมากเดี๋ยวพี่รออยู่แถวนี้นะจ้าฟิลนี่ก็แปลกนะทำเหมือนไม่เคยมาทะเลอยู่ๆก็อยากมาเดินเล่นริมหาดน้ำใสมากเลยอ่ะร้อนพี่กลัวดำพี่ฟีมาเล่นน้ำทะเลกันแบบเดียวก็ยังดีพี่ไม่เล่นแต่ฟิลถ้าฟิลอยากเล่นฟิลก็ไปเล่นดีพี่เกียรติฟิลรีบเล่นน่ะพี่อยากจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเดี๋ยววิวสวยกว่าอีกก็ได้พี่ฟีเหมือนเราฟิลเดินเล่นแถวนี้แหละรอนานแล้วนะอะไรเนี่ยเล่นตั้งนานแล้วยังไม่ขึ้นมาอีกเรียกก็ไม่หันไปดีกว่าห้องก็อยู่แค่นี้พี่คงจะขับถูกแหละทิ้งไว้ดีแล้วกันทำกับเราแบบนี้อ่ะพี่ฟิล์มใช้อะไรเราก็ทำให้ทุกอย่างแล้วทำไมพี่ฟิล์มทิ้งเราแบบนี้อ่ะแถวนี้ก็ไม่มีคนอยู่ซะด้วยจะถามฉันหน่อยว่ากลับห้องยังไงรอฟิลต้องนานเล่นไม่เสร็จสักทีเนี่ยให้ฟิลรอบ้างแล้วกันจะได้รู้สักทีว่าคนที่รอมันรอนานขนาดไหนเล่นอยู่นะเบย์แล้วกันอุ้ยแถวนี้วิวสวยมีสระว่ายน้ำด้วยถ่ายรูปแถวนี้ละกันวิ่งแดดกำลังมาเดี๋ยวบังแดดนึงแช่ได้อยู่ลูกนี่เซฟพี่ฟิล์มมาถ่ายรูปคนเดียวแล้วน้องฟิล์มหายไปไหนล่ะเอ้าแม่มานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะก็แม่มานั่งรอฟิล์มกับฟิล์มตรงนี้ไงลูกแล้วน้องฟิล์มไปไหนพี่ฟิล์มถึงมาเดินถ่ายรูปคนเดียวฟิวอ่ะก็เดินเล่นอยู่ริมหาดนี่แหละแม่ฟิวเหมือนขี้เกียจรอมันร้อนฟิวก็เลยขึ้นมาก่อนฟิวทำไมทิ้งน้องไว้อย่างนั้นล่ะลูกไม่เห็นเป็นไรเลยแม่ฟิวโตแล้วถึงน้องจะโตแล้วแต่ก็อันตรายอยู่ดีไปตามน้องกันก็ได้แม่ฟิวทำแบบนี้ได้ไงน้องยังเด็กอยู่เลยทำไมปล่อยน้องไว้อย่างนั้นดูแลน้องหน่อยสิได้แม่ไปรีบไปหาน้องกันไปน้องหายทำไงทำไมไม่ฟิวยังไม่กลับมาอีกอ่ะนี่ก็นานมากแล้วนะกับห้องไม่ถูกด้วยทำไมต้องสวยไม่ได้มานานแล้วด้วยเฮ้ยมีคนมาดีใจจังเลยอ่ะพี่รอหนูก่อน
ส่งหนูที่ห้องหน่อยได้ไหมหนูกลับห้องไม่ถูกน้องอยู่ห้องไหนจำได้หรือเปล่าหนูมาที่นี่ครั้งแรกอะพี่หนูไม่ได้จำเลขห้องด้วยที่จริงอะหนูมากับพี่แต่พี่หนูอะหายไปไหนไม่รู้หนูก็เลยนั่งรออยู่ตรงนี้นี่แหละพี่ช่วยไปส่งหนูหน่อยได้ไหมไม่ก็ไปส่งหนูที่ห้องก็ได้ห้องน้องมีสักอะไรหรือเปล่าช่วยกันหาได้หนูจำไม่ค่อยได้หรอกพี่แต่มีอย่างนึงที่หนูจำได้ว่ามันอยู่แถวๆนู้นน่ะงั้นเราไปเริ่มจากฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่พาหนูไปส่งที่ห้องแม่ไหนน้องอะแม่ก็ไม่เห็นแม่บอกให้ดูน้องดูน้องดูสิชายหาดไม่เห็นมีน้องเลยเอาแม่ก็เมื่อกี้ก่อนที่พิมจะเดินมาถ่ายรูปอะน้องไม่อยู่แถวเนี้ยแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยเอ้าน้องไปไหนอะบอกว่าอย่าทิ้งน้องไว้คนเดียวฟิล์มนี่ไม่เชื่อแม่เลยเอาก็น้องโตแล้วแม่ฟิล์มก็ไม่รู้หรอกว่าน้องจะหายไปแบบนี้ถึงจะโตแล้วแต่น้องก็คือน้องนะลูกรู้แล้วแม่ไปรีบหาน้องเถอะไปใช่แถวนี้หรือเปล่าน้องไม่ใช่อ่ะพี่ไม่คุ้นเลยเออแต่มันก็เหมือนกันหมดเลยนะห้องอ่ะใช่หนูถึงจำไม่ได้ไงพี่พี่งั้นไปดูฝั่งโน้นกันไหมเผื่อหนูจะจำได้ได้โอเคเดี๋ยวไปนี่ไม่ใช่น้องฟิวเปล่าลูกน่าใช่นะแม่รีบเดินไปดูกันไปเร็วๆพี่นั่นแม่หนูกับพี่หนูนี่แม่น้องฟิวไปไหนมาลูกทำไมไม่อยู่ที่เดิมก็หนูอ่ะรอพี่ฟิวอยู่ที่หาดอ่ะแต่พี่ฟิวหายไปไหนไม่รู้พี่ขึ้นไปถ่ายรูปแป๊บเดียวเองพอพี่กลับลงมาก็ไม่เจอฟิวแล้วแป๊บเดียวที่ไหนพี่ฟิวหายไปเป็นชั่วโมงเลยไม่ถึงหรอกถึงสิพี่ฟิวต้องนานแน่ไม่ต้องทะเลาะกันฟิล์มแม่บอกให้ดูแลน้องทำไมไม่ดูแลน้องอ่ะลูกรู้แล้วนะแม่ต่อไปนะฟิล์มจะไม่ทำแบบนี้แล้วจะดูแลน้องฟิล์มพี่ขอโทษนะที่พี่อย่าทิ้งฟิล์มไว้ไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มแล้วใครพาฟิล์มมาส่งอ่ะพี่ส่งคนนี้ไงพี่ฟิล์มขอบคุณมากเลยนะที่พาฟิล์มมาส่งน้องขอความช่วยเหลือครับก็เลยพามาส่งหนูขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะที่พาหนูมาเจอพี่กับแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วน้องสองคนชื่ออะไรคะชื่อนีมค่ะชื่อฟิล์มครับขอบคุณน้องสองคนมากเลยนะที่พาฟิล์มมาส่งขอบคุณมากนะคะไปฟิล์มกับพ่อกันฟิล์มมาหลังอย่าทิ้งน้องไว้อย่างนี้นะลูกค่ะแม่ฟิล์มจะไม่ทิ้งน้องแล้วไม่เป็นไรหรอกแม่กับพ่อกันไปกันค่ะไม่ต้องเขินเหมือนไม่มีกล้องคุยปกติถ่ายผิดถ่ายใหม่หายใจไม่ถูกอ่ะร้อม5 4 3 2แอคชั่นถ่ายถ่ายยังคะถ่ายแล้วเดินมาเลย5 4 3 2แอคชั่นห้องน้องมีจุดสังเกตอะไรหรือเปล่าไม่หรอห้องน้องมีจุดสังเกตอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยหาได้ธรรมชาติที่สุดอะลืมเพื่อนเขาพูดภาษาใต้ไงเพื่อนเขาเลยงงๆไม่บอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากตรงโน้นดีกว่าป่ะเดี๋ยวพี่พาไปโอเคพูดได้ยาวยาวงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่ม